สวัสดีครับอะไรแค่นี้แหละสวัสดีครับพวกเรานะครับผมมูฟวี่ด็อกท็อกท็อกนั่นเองฮะท็อกท็อกนี่มาถึงคุ้ยใช่ไหมใช่หัวเปิดแล้วโอ้รายการนี้หยาบมาเลยนะครับเปิดมาเนี่ยทะลึ่งตึงตังใช่และแขกรับเชิญวันนี้ก็ทะลึ่งเหมือนกันยังไงเป็นสายเกี่ยวกับอนิเมะไม่ใช่อนิเมะแบบโลกสวยนะอนิเมะแบบว่าการ์ตูนโป้โอ้โหโดจินเออเออไคจินไคจินแม่สิประหลาดแล้ววันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าน้องเขาอยู่มานานมากจริงดิเขาทำช่องก่อนเราด้วยนะครับผมเกี่ยวกับสายคอสเพย์ครับผมคอสเพย์เกี่ยวกับแนวการ์ตูนบ้างแล้วก็มีแบบสายไรเดอร์บ้างแล้วเขามีแบบไอ้นี่ฮีโร่ประจำช่องด้วยครับผมพบกับน้องเอิร์ธรีวิวทีวีครับอะไรแปลกๆอะไรอันนี้เรื่องจริงมาเห็นเขาบอกว่าน้องเอิร์ธชอบดูหนังโป้มากเรื่องจริงไหมผมกับพี่ก็ไม่ต่างกันอ๋อไม่ต่างกันนะไปดูนี่ใส่ชุดซื้อโฟฟันด้วยเออทำไมนอนฮะอันนี้คือรักหนังหมาไหมนอนเอาอวยหนังหมาหน่อยหนังหมามันสนุกยังไงโอ้สนุกกว่าหนังบางเรื่องอะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันหนังหมาทุกภาคนะครับตอนนี้เนี่ยหนังหมาได้ข่าวภาคใหม่มีแปดเปรย์มาแล้วกำลังเขาเรียกว่าถ่ายทำอยู่ใช่ฮะได้ข่าวว่ามีน้องเอิร์ธมาแสดงด้วยเดี๋ยวรอดูว่าน้องเอิร์ธจะรับบทเป็นตัวอะไรครับผมนะครับแต่ว่ารับบทเป็นตัวดีแน่นอนแน่นอนไม่เหมือนคุณแจ๊สนะครับน้องเอิร์ธโอเคไหมโอเคโอเคหลายคนบอกน้องเอิร์ธใส่แมสทำไมโอ้หน้าตาไม่ดีหน้าตาไม่ดีใช่เปล่ารังเกียจคุณหมอก็บอกมารังเกียจหรือว่าเหม็นปากคุณแจ๊สหรือเปล่าเหม็นปากมึงอะหรือว่าเขากลัวหมาจากปากมึงโอเคต้องเอิร์ธบอกให้กูพูดบ้างครับอ่ะน้องเอิร์ธยังไงฮะอ๋อเปล่าผมมาไกลอ๋อมาไกลกลัวเป็นติดกันอะไรงี้อ๋อไม่ว่าจะเป็นซิฟิลิสหนองในเอดสนิทแก้ถ่ายมาหมดแล้วได้ข่าวว่าเรามาจากนครนครแหละนครวัดไม่ใช่กัมพูชาเลยอ่ะกัมพูชาโอ้โหไม่ใช่นครปฐมนครศรีธรรมราชไม่ใช่นครวัดโอ้นครวัดเลยเราเล่นข้ามประเทศเลยนี่ไงเรามาอยากมาสัมภาษณ์กับโฟฟันครับเพราะอะไรฮะอ๋อโดนลากมาอ๋อโดนหลอกมารู้ไหมว่าสัมภาษณ์โฟฟันไม่ได้อะไรสักอย่างมีแต่โดนแซวอย่างเดียวใช่โอเคลองดูนะแต่ว่าเราทำช่องมานานมากนะอันนี้เรื่องจริงไหมจริงตั้งแต่ปีไหนฮะ2015เลยโอ้โหนานมากเลยโอ้ตอนนั้นผมยังตัวเท่านี้อยู่เลยนะทำไมคุณมอสตัวเล็กจังไงผมนอนอยู่ยังอยากเล่นนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากผมต้องตัดละจริงๆผมก็กระดาษปากเรียบเราไม่เครียดนะไม่เครียดนะโอ้ยชิวจะได้กับพี่อ๋อเราเป็นแฟนคลับโฟกันมานานยังก็7ปีอ่ะ7ปีเลยนะโอ้โหจริงเปล่าเราทำช่องไปถึง3ปีนะเออใช่เราไปดูช่องไหนมาช่องเปล่าเออผมดูช่องนั้นมันเลือนนะช่องอีช่องนึงมันเลือนนะเออใช่นี่มันช่องมูฟวี่ด็อกใช่แต่ได้ข่าวว่าเราก็มีการจัดดับเกี่ยวอะไรเด้อเหมือนกันนะเมื่อก่อนนี่เรื่องจริงไหมอ๋อแต่วันนี้เขาบุกเบิกเลยนะน้องๆนี่เขาทำมานานมากนะว่าก็คือทำก่อนวันฟอร์ออยใช่ฮะตอนนี้วันฟอร์ปิวไปแล้วน้องเขายังอยู่ครับอะไรคงทนมากอะไรคงทนมากนะตอนนี้น้องทำงานใช่ไหมทำอะไรขายของกินขายของกินแล้วก็ตอนนี้น้องเนี่ยเขาเรียกว่าเข้มแข็งมากทำไมเข้มแข็งคุณมอสเพราะเขาเนี่ยไปรับใช้ชาติมาเอ้ยเคยเป็นทหารอ่ะเป็นทหารมาด้วยโอ้โหน้องนี่เขาสมัครเลยนะสมัครเลยอ่ะเอ้ยทำไมเราแก่งกล้าขนาดนั้นน่ะไม่เขาบอกว่าสมัครแล้วบอกว่าผมรู้จักคุณมอสกุญแจนะเขาบอกเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะแบบไม่ต้องฝึกนะจริงอ่ะไปยืนอยู่เฉยมันสิทธิพิเศษขนาดนั้นพิเศษอย่างนี้เลยใครที่สมัครทหารนะบอกว่าผมรู้จักคุณมอสกุญแจไปเลยโอ้โหกลางแดดตามตัวมาได้สั่งตัวหาอะไรสั่งช่องเหี้ยไม่รู้ด่ากันชิบหายไปวอดนะครับน้องๆนี่มาไกลมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ครับแต่ได้ข่าวว่าแถวนั้นมีสายคอสเพย์เยอะนี่มีบ้างแต่คงไม่เท่าหนักเท่ากรุงเทพเราอยู่ชานเมืองเนี่ยเราอยู่แบบนอกเมืองใช่ไหมนอกเมืองเชียงใหม่ก็เลยใช่ก็เลยแบบมาการมาตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันคงยากเดินทางยากใช่ลำบากนะกว่าจะมาโชว์งานคอสเพย์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราคอสเพย์เป็นอะไรฮะคอสเป็นตัวละครไรเดอร์สมมุติคือแบบว่าสร้างเองขึ้นมาสร้างขึ้นมาใหม่เลยเดี๋ยวดูภาพนะอ๋อนี่ไรเดอร์สมมุตินะจะเป็นอย่างนี้นอกจากคอสเพลย์แล้วมีคอสมวยไหมอันนั้นก็จะเป็นคนนี้ผมว่าแล้วผมว่าเปลี่ยนจากคอสมวยเป็นคอสบวยดีกว่า มึงแต่งตัวไม่ให้เกียรติเลยนะไม่ให้เกียรติยังไงฮะมึงแต่งตัวสัตว์เรียบร้อยคอปกเรียบร้อยมึงเห็นไหมเนี่ยกูให้เกียรติ
ทิ้งหรือเปล่าเสื้อมึงซักบ้างหรือเปล่าไม่เคยจับผิดอย่างนี้แหละเห็นเขาบอกว่าคุณมอสพูดอยู่คนเดียวเลยครับคำถามถามอะไรน้องบ้างเรารักโฟฟันจริงแบบเออโอ้ยจริงเนี่ยราคาเนี่ยเขาก็มีหลักฐานอยู่เขาซื้อหนังหมาจริงหรือเปล่าซื้อนี่ไม่ใช่เสื้อแจกนะเสื้อซื้อซื้อเหรอซื้อไหมซื้ออ๋อไม่ใช่ว่าเราไปขโมยอะไรเข้ามาไม่ใช่นะเอ้ยพี่อ๋อคือเรารักหนังหมามากแน่นอนนะฮะครับผมตอนที่เรามากรุงเทพเนี่ยรู้สึกยังไงว้าวมากว้าวมากนี่ครั้งแรกหรือเปล่าที่มากรุงเทพหรือไงหรือว่า7ปีมาอีกรอบในรอบ7ปีโอ้โห7ปีเลยนะใช่7ปีตอนนี้น้องเอ้ยอายุ30แล้วโอ้ยถ้าเกิดถึง30มึงเรียกน้องมึงก็เกินกว่านั้นเราไม่ค่อยพูดปกติคนเงียบอ๋อเราคนเงียบๆนะแต่ว่าเค้าบอกคนเงียบเนี่ยเป็นคนที่แบบกระเหี้ยกระหือรือเงียบนี่จริงว่าจริงเขาบอกว่าถ้าเกิดคนเงียบแล้วขนเยอะด้วยจะขี้เงียบเป็นพิเศษอ๋อขี้เงียบไหมเราขี้เงียบไหมถามจริงขี้เงียบไหมปกติอะปกติมีบ้างมีบ้างมีบ้างนะแล้วเจอสาวสวยทำไงก็เก็บไปฝันเก็บไปฝันเก็บไปฝันด้วยฝันเปียกฝันเปียกด้วยฝันว่าเยี่ยวรถใส่ที่นอนอ๋อไอที่เปียกนี่ไม่ใช่ชักว่าวเยี่ยวเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แบบจีบสาวอะไรเงี้ยหลายคนเขาจะเป็นวิทยาทานเพราะช่องนี้มันฟรีสไตล์ไม่ต้องถามเกี่ยวกับไรเดอร์ก็ได้ใช่ครับถามเกี่ยวกับประสบการณ์เขาอยากรู้ประสบการณ์เรื่องอื่นเราเคยจีบสาวไหมเคยเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะเลี้ยงสาวก่อนเรารู้จักเขาได้ยังไงเออผ่านทางไหนมีคนแนะนำทำงานที่เดียวกันเมื่อก่อนฝึกงานที่เดียวกันครับผมแต่ทีนี้เอาไปเอามาเป็นว่าเขาบอกว่าเออไม่ค่อยทักเราเลยอะไรเงี้ยที่เราก็เจอหน้ากันทุกวันอ๋อนะฮะจู่ๆก็น้อยใจเราทักเขาว่าไงคำแรกเราทักเขายังไงเป็นไงบ้างอย่างงี้แล้วก็ไปกินข้าวไหมเดี๋ยวเราเลี้ยงอะไรเงี้ยอุ้ยเฉยคุณมอสทักสาวว่าอะไรพี่เนี่ย56เราถ่ายรูปส่งไปอย่างงี้ไหมบอก56แล้วน่าจะพี่มอสไอ้สัตว์จะหวังปี้อย่างเดียวไม่มีนะเราไม่มีนะเราเลี้ยงข้าวคุณแจ๊ดไอ้เหี้ยเขาชอบผู้ชายที่อบอุ่นอ๋อครับผมมึงมาเฮียลามปลาไม่สัตว์เอามาเราเลี้ยงข้าวแล้วไงเขาประทับใจไหมหรือยังไงพาไปเที่ยวบ้างเออแล้วก็พาไปเที่ยวที่เด่นๆอะไรที่ธรรมชาติอะไรเงี้ยธรรมชาติภูเขาประมาณนั้นนี่นะฮะทะเลทะเลหมอกมันทะเลจริงไม่ได้ลงทุนอะไรจากเชียงใหม่ไปทะเลประสบการณ์จะไม่มีตังค์นะพี่อ๋ออันนี้คือประสบการณ์ก็คือพาไปเที่ยวก่อนทำความรู้จักกันก่อนเขาจะได้เออประทับใจไม่ใช่ว่ามาส่งลูกควยแล้วบอก56อะไรไม่รู้แล้วลูกควยก็ไปกรอบเข้ามาด้วยจริงเล็กกว่านั้นแล้วไงต่อเราใช้เวลานานไหมครับกว่าจะจีบเขาติดหรือว่าเขาจีบเราเอางี้อะผู้หญิงลุกเข้ามาหรือว่าเราลุกไปหาเขาเขาลุกมาเราก่อนแล้วเราก็ตอบรับแล้วก็ใช้เวลานานไหมครับไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ใช้เวลากี่เดือนหรือว่า3วันเดือนเดียวเดือนเดียวภายในเวลาเดือนเดียวไปเที่ยวในบริเวณรอบๆอ่าคือแล้วคือขอเขาเป็นแฟนยังไงฮะหรือว่าเขามาขอเราเป็นแฟนเขามาขอด้วยอ่ะจริงแล้วโอ้โหแต่ว่าเราปฏิเสธบอกว่าพอเออใช่มันเกินไปใช่ครับผมใช่ไหมเราไม่อยากผูกมัดเราผมบอกผมไม่คบแบบผูกมัดใช่แค่คืนเดียวแล้วก็จบแค่นั้นเองวันนั้นสแตนใช่แต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงอ่ะเราเป็นแฟนไหมเราตกลงเป็นแฟนไหมหรือยังไงฮะเป็นอ๋อโอเคฮะอันนี้คือเทคนิคการจีบหญิงนะครับผมคือเราต้องทำตัวให้เป็นผู้ชายที่อบอุ่นโอ้โหนะครับแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าโอ้โหผมห้าหกอะไรเงี้ยมันเลิกเธอไปผู้หญิงเขาจะกลัวเอาต้องแบบนี้แล้วนั่งเนี่ยดูสายตาเขาอบอุ่นมากใช่ครับผมนะครับแล้วบางทีเราใส่แมสไปหาสาวไหมบอกว่ากินข้าวไหมต้องใช้น้ำเสียงยังไงถึงไปจีบสาวได้เออน้ำเสียงปกติอย่างนี้แหละอ๋อปกติอย่างนี้เลยอ๋อเราพูดแบบนี้ไปเลยนะแล้วเสียงแข็งๆเป็นคนแจ้ได้ไหมมันอยู่ที่ผู้หญิงเขาชอบแบบไหนเออครับผมแล้วอยากคุณแจ๊ชอบไหมแบบนี้แบบแนวเนี้ยเดินเข้าไปหากินข้าวไหมแล้วแต่ผู้หญิงอ๋อเดี๋ยวสมมติว่าผู้สาวมาเด็กใหม่มาฝึกงานอย่างเงี้ยกินข้าวไหมเขาจะวิ่งนั่นมาหาเรื่องหรืออะไรกินข้าวไหมผมว่ามากระโชกซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับไปเที่ยวไหมโอเคนะก็ถือว่าน้องเอิร์ธโอเคนะมีประสบการณ์ดีนะครับผมแล้วมากรุงเทพเนี่ยน้องเอิร์ธอยากมาทำอะไรบ้างอ่ะเที่ยวห้างแล้วก็มาดูของเล่นแล้วของเล่นก็ต้องไปแถวเมกาพาซ่าสะพานเหล็กกองถงกลางคืนแน่นอนอยากไปซีคอนไปทำไมซีคอนมีของเล่นอ๋อมีของเล่นเหรอโอเคผมไม่อยากไปแล้วเซนทันอะไรฮะไอ้เหี้ยไปทำเหี้ยอะไรมีมึงเอาไปตกอย่างนั้นโอเคเราไม่ได้เก่งนะเราไม่ได้เก่งแล้วเราผ่อนคลายนะ
โอเคหวังว่าจะมีความสุขนะฮะมากับกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้มาทัวร์เดี่ยวๆด้วยเออนะฮะขอให้สมพรแล้วกันแล้วก้อนอกนี่ไม่ใช่อะไรนะกำหมัดอยู่บ้างที่แบบเอามือลงมาไม่มีนะไม่มีนะชิวๆชิวๆชิวๆนะไม่มีว่าจบเทปนี้แล้วก็จะมาดักกระทืบพวกพี่ไม่เอานะไม่มีไม่มีไม่มีแบบนินทารับหลังนะเฮียถามพี่อะไรคำถามเยอะๆมึงไม่ถามเออมีไม่มีนะไม่มีโอเคในใจเราโอเคนะเราบริสุทธิ์นะครับผมเราบอกไอ้โฟฟันหน้าฉากหลังฉากไม่ก็เป็นเหมือนกันครับความประทับใจแรกที่เจอโฟฟันนี่คืออะไรบ้างพอเป็นมืออาชีพแล้วการพากชอบมากสดผิดก็แก้สคริปต์ได้แก้สถานการณ์ได้ไม่มีปัญหาแล้วมีหัวเสียไหมคุณน้อหัวเสียเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องปกติของพี่นะครับแล้วข่าวว่านางหมาได้เกิดน้องเออแสดงได้วุ้บแสดงไม่ได้อย่างนี้เลยอย่างนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดพี่แบบเบี่ยงไงวุ้บเออมันแสดงไม่ได้ทีวะระวังนะเราถ้าเกิดเราโดนอย่างนี้เราทำท่าไงเราสวนนะพัวข้างหน้าไม่พัวหน้าพี่พัวหน้าคุณแจ๊ดเกี่ยวเที่ยไอ้สันไม่แสดงดีๆวะไอ้พี่มอก็ไอ้นี่แล้วจริงหรือเปล่ามีความสุขนะโอเคแต่หน้าเราไม่เห็นมีความสุขเลยเรามองไปทางนี้เราเกลียดคุณแจ๊ดเปล่าไม่นะไม่รู้แต่พวกพี่แปลงร่างให้น้องเอ๋ทุกปีเลยต้องมีคุณด้วยต้องมีคุณคือจะไม่เกลียดกูไม่ได้กูทำให้มึงทุกปีนะต้องขอบคุณน้องเอิร์นมากเลยครับผมวันนี้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักใช่ฮะความรักแบบไม่ผูกมัดใช่แล้วก็ประสบการณ์สมัครทหารสมัครทหารด้วยใช่นะครับเพราะว่าน้องเขาจบเนี่ยเรียนจบแล้วก็สมัครทหารเลยแน่นอนมากไม่ยิ่งรุนนะ2ปีเต็มจริงเหรอเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยใช่เหรออันนี้เราก็ทำตามแบบว่าหน้าที่ลูกผู้ชายแล้วเกณฑ์อาหารบวชต่อไปเหลืออะไรเหลือติดคุกโอ้โหเดี๋ยวรออยู่ลูกผู้ชายเนี่ยไม่ตายก็ติดคุกมันจะไปพร้อมพี่มอสเราเป็นพ่อพี่มอสเลยโอเคเดี๋ยวประมาณเท่านี้ดีกว่าครับนะครับต้องขอบคุณน้องเอิร์ธมากเลยฮะขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้เรามีเสื้อหนังหมาหนังแมวครับไอ้หนังหมาหมดไปแล้วเหลือหนังแมวกับหนังหมีหนังแมวตัว300บาทและหนังหมีลิมิเต็ด400บาททุกตัวส่งฟรีกันไปแต่ว่าหนังหมาแบบนี้เนี่ยมันหมดไปแล้วใช่เดี๋ยวรอต่อไปนะครับและอย่าลืมติดตามชมหนังหมาด้วยตอนนี้กำลังถ่ายทำเลยออนแอร์เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากบริจาคมาเนี่ยผ่านทิปมีด้านล่างได้หรือว่าผ่านการสมัครสมาชิกของช่องนี้ก็ได้ใช่ครับผมนะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook ใช่ฮะตอนนี้ก็มีอัปเดตเลยแน่นอนมีอัปเดตเกี่ยวกับหนังหมาบ้างเกี่ยวกับชีวิตคุณมอสบ้างคลิปเก่าๆครับผมนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วขอตัวลาในเท่านี้บ๊ายบายครับครับผมวู้ครับผมโอ้ตบมือตบมือโอเคต้า